เส้นทางจากเวียงแสนหวีไปยังเวียงบ่อฟ้านั้นต้องข้ามขุนเขาภูดอยขึ้นไปทางเหนือใช้เวลาเดินทางและพักค้างคืนนานถึง4วันมีหมู่บ้านชุมชนตั้งอยู่ห่างๆกันตลอดเส้นทางล้วนเป็นป่าดงปกติทุกๆปีที่ผ่านมาเวลาเจ้าส่างอุ๋งจะกลับไปเยี่ยมหลวงพ่อครูบาเท่าจะต้องรอคอยให้มีกองคาราวานม้าต่างหรือกองวัวต่างเดินทางผ่านเสียก่อนจึงจะอาศัยเดินติดตามพวกเขาไปจนถึงเวียงบ่อฟ้าแต่ครั้งนี้เจ้าส่างอุ๋งมีความรีบร้อนไม่อาจทนรอคอยให้มีกองม้าต่างวัวต่างกองใดกองหนึ่งผ่านมาก่อนได้เจ้าส่างหนุ่มตัดสินใจเดินทางไปตามลำพังคนเดียวโดยคาดหวังว่าจะได้พบกับม้าต่างวัวต่างบางกองระหว่างทางเบื้องหน้าแต่เจ้าส่างอุ๋งคิดผิดเพราะหลังจากเดินห่างเวียงแสนหวีมาได้วันหนึ่งแล้วก็ยังไม่พบกองม้าต่างหรือกองวัวต่างเลยสักกองเดียวจึงต้องอดทนเดินต่อไปตามลำพังกลัวก็กลัวแต่ไม่รู้จะทำประการใดข้าวสารอาหารแห้งนำติดตัวมาเพียงพอแล้วคิดวางแผนไว้แล้วหยุดพักแรมคืนที่ใดพอรุ่งเช้าก็จะหุงหาอาหารฉันเองที่นั่นไม่ต้องเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านให้เสียเวลาตอนเย็นของวันที่สองเจ้าส่างอุ๋งหยุดพักที่กระท่อมริมทางกลางป่ากางมุ้งกรดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นพิธีล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็นอนไม่หลับใจคิดฟุ้งซ่านพล่านไปไม่หยุดคิดถึงเจ้านางน้อยราชธิดาผู้งดงามโสภาปานนางฟ้านั้นก่อนคิดว่าแม่ยอดดวงใจปานนี้ทำอะไรอยู่หนอรู้บ้างหรือไม่ว่าตัวฉันกำลังนอนอยู่กลางป่าและส่งใจคิดถึงเธอคิดถึงด้วยความปวดร้าวเธอรู้ไหมฉันหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นนั่นทีเดียวขณะนั้นดวงจันทร์ลอยโผล่พ้นกลีบเมฆส่องสว่างไปทั่วแนวป่าเจ้าส่างหนุ่มลืมตาแลมองไปจิตใจก็ยิ่งถวิลห่วงหาเธอเป็นดวงจันทร์ในดวงใจของฉันเป็นความหวังในชีวิตที่ส่องแสงอัมภัยขับไล่ความมืดมนลมป่าพัดพลูดังอู้อู้จนผ้ามุ้งกรดปลิวสะบัดป่ารอบๆตัววิเวกวังเวงเยือกเย็นจนรู้สึกหนาวเฝ้าคิดถึงหญิงคนที่ตนหลงรักอยู่เป็นเวลานานต่อมาใจก็หวนแวบไปคิดถึงหลวงพ่อครูบาเท่าแห่งวัดจองคำผู้มีพระคุณภาพดวงหน้ากระแสเสียงและสายตาอันเมตตาปราณีของท่านผุดขึ้นมาให้เห็นโอ้หลวงพ่อครับหลวงพ่อจะรู้สึกอย่างไรหนอหากรู้ว่าเฮาจะไม่กลับไปอยู่กับท่านแล้วที่ไปหานี่ก็เพื่อจะบอกลาโอ้หลวงพ่อลูกผิดสัญญาลูกนี้เลวนักหนาเติบโตแล้วเรียนจบแล้วไม่ยอมทดแทนคุณสำนึกดีของเจ้าส่างอุ๋งวูบเข้ามาเตือนดวงใจภาพศาลาอาคารเรียนหลังใหญ่ที่หลวงพ่อครูบาสร้างไว้คอยท่าหวังให้เขากลับคืนไปเป็นครูสอนเพื่อสืบสานงานพระศาสนาปรากฏชัดในจิตสำนึกหลวงพ่อเฮาขอโทษเจ้าส่างอุ๋งคร่ำครวญอยู่ภายในฝุ้งซ่านไปกว่าจะข่มตาข่มใจให้หลับไปได้ก็ช่างแสนยากเย็นเจ้าส่างอุ๋งสมณเณรหนุ่มผู้ตกอยู่ในอารมณ์รักอารมณ์หลงหลับไปแล้วก่อนจะหลับเขาคิดเพ้อฝันไปว่าอยากจะฝันเห็นดวงหน้าของเธอแต่ไม่เป็นเช่นนั้นคนที่เขาฝันเห็นไม่ใช่เจ้านางน้อยแต่กลับเป็นผู้หญิงสองคนที่เขาลืมเลือนไปไม่เคยคิดถึงเลยเมื่อหลายปีผ่านพ้นมาเจ้าส่างอุ๋งฝันเห็นแม่กับยายจูงแขนกันเดินร้องไห้ตรงเข้ามาหาแม่นั้นตายจากไปตอนเขาอายุได้7ขวบเขายังจำภาพใบหน้าของแม่ได้ก่อนที่แม่จะตายแม่นอนป่วยอยู่นานหลายวันเขานอนซุกอยู่ข้างๆแม่และอีกฟากหนึ่งก็เป็นยายส่วนพ่อนั้นไม่อยู่ไปทำงานรับจ้างที่ต่างเมืองยังไม่กลับมา
แม่กอดเขาน้ำตาแม่ไหลทุกครั้งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าแม่ร้องไห้ทำไมจนวันหนึ่งก่อนที่แม่จะตายแม่บอกเขาทั้งน้ำตาว่าใจอุ๋งลูกแม่แม่รักลูกแม่เป็นห่วงลูกเหลือเกินใจของแม่จะขาดอยู่แล้วลูกเอ๋ยแม่พูดเบามากกระท่อนกระแท่นแต่เขาก็ได้ยินเพราะเขานอนอิงอยู่กับอกของแม่อยู่กับยายนะลูกนะถ้าแม่ตายอยู่กับยายนะลูกแม่เฝ้าคร่ำครวญบอกเขาและแม่ก็พูดบอกกับยายหลายครั้งว่าแม่จ๋าหนูฝากลูกด้วยหนูรู้ตัวหนูคงจะอยู่ได้ไม่นานหนูอ่อนอกอ่อนใจเหลือเกินแม่จ๋าหนูฝากลูกด้วยยายก็น้ำตาไหลพูดปลอบแม่ว่าลูกเอ้ยอย่าคิดอะไรเลยลูกไม่เป็นอะไรหรอกกินยาเข้าเถอะอีกไม่กี่วันก็คงจะหายแต่แม่ไม่หายเพราะแม่ตายในวันต่อมาแม่หลับไปแล้วก็หลับเลยไม่ตื่นขึ้นมาอีกส่วนยายตายตอนเขาอายุได้11ปีหลังจากที่เขาบวชเป็นเจ้าสางได้ปีหนึ่งคืนที่ยายตายเขานอนอยู่กับเจ้าสางคนอื่นๆอีก 2-3 รูปบนศาลาวัดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนดึกสงัดเพราะได้ยินคล้ายเสียงยายมาร้องเรียกหาเขางัวเงียลุกขึ้นนั่งมองไปตามเสียงเรียกที่ยังคงดังแว่วมาได้เห็นยายยืนผมขาวโพลนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ยายมาทำไมยายมาทำไมก็ร้องถามด้วยความแปลกใจเสียงดังลั่นไปในความมืดยามดึกยายมาทำไมเขาลุกขึ้นยืนเกาะหน้าต่างศาลาร้องถามยายแต่ยายไม่ตอบได้แต่เรียกชื่อของเขาว่าเจ้าสางอุ๋งเจ้าสางอุ๋งเจ้าสางอุ๋งด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นซ้ำๆเศร้าส้อยอยู่เช่นนั้นหมาวัดใต้ถุนศาลาต่างพากันเห่าหอนเสียงโหยหวนหลวงพ่อครูบาเฒ่าซึ่งนอนอยู่ในห้องข้างในเปิดประตูเดินออกมาถามว่าเจ้าสางอุ๋งเจ้าเรียกหาใครดึกดื่นค่อนคืนแล้วทำไมยังไม่นอนหลวงพ่อครูบาเขาเรียกหายายยืนอยู่ที่นั่นบนลานดินข้างศาลาข้างล่างเขาชี้มือให้ท่านครูบาดูแต่ยายไม่อยู่แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าเห็นยายจริงเหรอเจ้าสางอุ๋งเห็นครับเห็นจริงๆแต่ยายหายไปแล้วเขาพยายามจะโงกหน้าเลี้ยวแลมองหาอีกแต่ก็ไม่เห็นยายเขาร้องเรียกอีกครั้งขณะนั้นพวกหมาต่างก็พากันหอนดังมาหลวงพ่อครูบาเฒ่าเดินมาชะโงกหน้าไปมองดูโดยทั่วเช่นเดียวกันแต่ก็มองไม่เห็นยายผลสุดท้ายท่านพูดบอกว่านอนเถอะเจ้าสางอุ๋งยายคงคิดถึงเจ้าพรุ่งนี้เช้าบางทียายคงจะมาหาพอรุ่งเช้าก็มีคนมาวัดมาแจ้งว่ายายตายแล้วตายตั้งแต่ตอนกลางคืนขอให้หลวงพ่อครูบาพาเจ้าสางอุ๋งไปสวดพิจารณาศพของยายที่บ้านหลวงพ่อครูบาเฒ่าบอกคนเหล่านั้นว่าเมื่อคืนกลางดึกยายของเจ้าสางอุ๋งก็มาเรียกหาหลานหมาหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวหากจะนับเวลาก็เป็นเวลา12ปีแล้วที่แม่ตายและเป็นเวลา8ปีแล้วที่ยายตายด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่ทำให้เขาเจ้าสางอุ๋งไม่ได้คิดถึงแม่และยายเลยคืนวันที่ผ่านพ้นไปเขาเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตวัยรุ่นและการเล่าเรียนที่เวียงแสนหวีจนลืมไปว่าเขาเคยมีแม่และยายที่รักและห่วงใยเขามากมายแต่เขาไม่ได้ใฝ่ใจหวนคิดถึงท่านเลยจนกระทั่งคืนนี้จู่ๆเขาได้ฝันเห็นแม่และยายจูงมือกันร้องไห้เดินเข้ามาหาแม่และยายผอมซูบซีดผมยาวเป็นกระเซิงท่าทางทุกข์ยากลำบากหิวโหยแม่และยายมายืนอยู่ข้างๆกระท่อมกลางป่าที่เขานอนอยู่ต่างพากันร้องเรียกว่าเจ้าสางอุ๋งลูกแม่เจ้าสางอุ๋งลูกแม่
ส่วนยายก็ร้องว่าเจ้าสางอุ๋งหลานยายเจ้าสางอุ๋งหลานยายแล้วก็พากันสะอื้นร่ำให้ท่าทางน่าสงสารน่าเวทนาเจ้าสางอุ๋งสะดุ้งตื่นจากความฝันอันแปลกประหลาดนั้นภาพของแม่และยายยังแจ่มจ้าอยู่ในจิตสำนึกป่ารอบตัวสว่างโพลงด้วยแสงจันทร์แล้วทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังแว่วมาอยู่ไม่ไกลเสียงนั้นดังจริงๆเขาได้ยินจริงๆไม่ใช่ความฝันเจ้าสางอุ๋งนั่งตัวสั่นใจหายคนลุกสู้คิดว่าคงเป็นเสียงผีป่ามาร้องหลอกหลอนด้วยความหวาดกลัวจึงรีบสวดมนต์แต่ก็สวดผิดถูกๆตำราบาลีที่เรียนมาจนได้คะแนนสอบสูงเป็นลำดับหนึ่งของเวียงแสนหวีลืมไปหมดสิ้นเลยจำได้แต่คำว่านะโมนะโมแล้วก็อิติปิโสตะกุกตะกักอึกอักอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งเสียงผีป่าสองตนนั้นเงียบหายไปเองเจ้าสางอุ๋งสะดุ้งผวาลับพลับตื่นจนกระทั่งรุ่งแจ้งรีบก่อไฟหุงข้าวกินแล้วก็เก็บของแบกสะพายเดินทางต่อไปเดินไปคิดไปใจสั่นวันไหวเกรงกลัวเราไม่น่าเดินทางมาคนเดียวเลยไม่น่ามาคนเดียวคืนที่จะถึงนี้จะต้องค้างกลางป่าอีกจะทำอย่างไรดีความกลัวทำให้อารมณ์รักอารมณ์หลงที่รุมเร้าอยู่หายไปจนหมดสิ้นเจ้าสางอุ๋งจำใจก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งดวงตะวันลอยดวงคล้อยบ่ายใกล้ค่ำก็มาถึงสันเขาสูงอันสงบวังเวงกลางป่าดงแล้วทันใดนั้นสายตาของเจ้าสางอุ๋งก็ได้แลเห็นภาพของพระธุดงค์รูปหนึ่งแบกกลดสะพายบาตรก้าวเดินอยู่ในเส้นทางเบื้องหน้าห่างจากเขาเดินอยู่ไปประมาณ200เมตรเห็นจะได้เจ้าสางอุ๋งครั้นได้เห็นแล้วก็ดีใจขึ้นมาวูบวาบอุทานขึ้นในใจว่านั่นพระธุดงค์เราพบเพื่อนเดินทางแล้วท่านเดินนำอยู่ต่อหน้าเราท่าทางคงจะไปทางเวียงบ่อฟ้าเช่นเดียวกันเจ้าสางหนุ่มไม่รอช้ารีบก้าวเท้าวิ่งตามกระหืดกระหอบเมื่อไปทันก็ร้องเรียกว่าท่านครับหยุดก่อนรอเฮาก่อนพระภิกษุรูปนั้นหยุดเดินหันหน้ากลับมามองท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่อายุคงไม่เกิน30ปีหน้าตาท่าทางสงบสำรวมแววตากรุณาปราณีแค่ได้เห็นก็รู้สึกชื่นชมศรัทธาขึ้นมาเต็มดวงใจไม่สูงข้าหลวงพี่เตกว่าไหลข้าหลวงพี่จะไปไหนเจ้าสางอุ๋งถามเตกว่าต่างในข้าจะไปตามทางเส้นนี้แหละพระธุดงค์หนุ่มตอบพลางยิ้มน้อยๆให้เจ้าสางอุ๋งได้ฟังก็ยิ่งดีใจรีบบอกท่านว่าหลวงพี่ให้เฮาไปด้วยเฮาเป็นเจ้าสางมาจากเวียงแสนหวีกำลังจะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่เวียงบ่อฟ้าบอกแล้วก็เดินตามหลังท่านไปท่านก็เดินนำหน้าไปไม่ค่อยได้พูดอะไรกันต่างคนต่างเดินจนเวลาใกล้ค่ำก็พากันไปหยุดพักปักกรดในป่าข้างทางบนสันดอยสูงตรงจุดปักกรดเป็นร่มไม้ใหญ่ห่างออกไปไม่เท่าไรมีลำห้วยสายเล็กๆไหลผ่านส่งน้ำกันแล้วเจ้าสางอุ๋งก็หาฝืนแห้งมาก่อไฟต้มน้ำร้อนผสมกับน้ำอ้อยแผ่นถวายท่านเป็นน้ำปานะหวานชื่นใจท่านรับแล้วก็ขอบใจกล่าวให้พรว่าขอบใจนะเจ้าสางอุ๋งขอให้อยู่ลีกินหวานเจ้าสางหนุ่มสะดุ้งหัวใจกระตุกวูบอุทานว่าหลวงพี่หูชื่อเฮาได้อย่างไรแต่ท่านไม่ตอบได้แต่ยิ้มน้อยๆเจ้าสางอุ๋งก็ยิ่งพิศวงคิดอยู่ในใจอีกว่าพระธุดงค์นี้แปลกประหลาดเรายังไม่ได้บอกชื่อแต่รู้ชื่อของเราได้ท่านรู้ได้อย่างไรสงสัยอยู่เช่นนั้นแต่ไม่กล้าถามอะไรท่านอีกท่าทางท่านสงบสำรวมมีอำนาจอย่างลึกลับทำให้เจ้าสางอุ๋งบังเกิดความยำเกรงเจ้าสางอุ๋งถอยออกไปคิดในใจว่าจะไปหาไม้แห้งๆฝืนแห้งๆ
มารวมไว้เพื่อจุดก่อไฟในเวลากลางคืนแต่ทันใดนั้นก็ต้องชะงักเพราะเสียงของพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพูดห้ามขึ้นว่าเจ้าสางอุ๋งไม่ต้องหาฟืนมาก่อไฟหรอกคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำแสงจันทร์สว่างไม่ต้องจุดไฟก่อไฟใกล้มืดแล้วเข้ามุ้งกรดเถอะเตรียมตัวสวดมนต์ทำวัดเย็นกันสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วค่อยคุยกันนะน้ำเสียงของท่านราบเรียบเต็มไปด้วยกระแสแห่งความเมตตาเจ้าสางอุ๋งตัวสั่นเทาด้วยความกลัวอุทานอยู่ในใจครั้งแล้วครั้งเล่าว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังจะไปหาฟืนท่านรู้ใจแล้วหรือเนี่ยหรือว่าบางทีพระรูปนี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาคิดแล้วก็บังเกิดความกลัวขนพองสยองกล้าวตะลึงแลจ้องดูท่านเจ้าสางอุ๋งอย่ากลัวหลวงพี่หลวงพี่ไม่ใช่เสือสมิงหรอกไม่มีพิษไม่มีภัยต่อเธอมีแต่ความหวังดีปรารถนาดีจงวางใจเถอะสำรวมใจไหว้พระสวดมนต์กันนะต่างคนต่างสวดนั่นพระจันทร์ขึ้นแล้วจงรีบสวดมนต์กันพระธุดงหนุ่มรูปนั้นบอกแล้วก็ดึงผ้ามุ้งกรดลงแล้วสวดมนต์เสียงดังพึมพำอยู่ยาวนานเจ้าสางอุ๋งรู้สึกคล้ายถูกผีหลอกอยู่ต่อหน้าแต่เมื่อได้เห็นท่าทางและได้ยินเสียงสวดมนต์ของท่านก็ค่อยเบาใจว่าท่านคงไม่ใช่ผีไม่ใช่สางแน่นอนเพราะสวดมนต์ได้และมีศีลาจารวัดสำรวมเคร่งครัดมั่นคงทรงธรรมวินัยเราคงเจอพระคุณเจ้าผู้วิเศษอย่างไม่นึกไม่ฝันเข้าแล้วท่านต้องเป็นพระผู้วิเศษทรงฌานอย่างแน่นอนเพราะท่านรู้ความคิดในใจของเราทุกประการเจ้าสางหนุ่มประจักษ์แก่ใจตนเองดังนั้นก็ตระหนักแล้วรีบสำรวมใจก้มกราบสามหนตั้งใจสวดมนต์เช่นเดียวกันเวลาผ่านไปประมาณใกล้สองทุ่มเจ้าสางอุ๋งก็ได้ยินเสียงท่านพูดเรียกว่าเจ้าสางอุ๋งนั่งเงียบๆนะมองดูนั่นเห็นไหมตัวอะไรกำลังกระโดดมาเจ้าสางอุ๋งมองออกไปทางนอกมุ้งกรดทันใดนั้นเขาได้เห็นภาพประหลาดมีกระต่ายตัวใหญ่อ้วนพีตัวหนึ่งวิ่งกระโดดออกมาจากชายป่ากระต่ายตัวนั้นมาหยุดอยู่บนเนินหินห่างออกไปประมาณ20เมตรเห็นชัดเจนท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องเจ้ากระต่ายตัวนั้นมันแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าจ้องไปยังดวงจันทร์เจ้าสางอุ๋งเจ้ารู้ไหมเจ้ากระต่ายตัวนั้นมันกำลังทำอะไรเสียงของพระธุดงค์ร้องถามดังมามันกำลังมองดูดวงจันทร์อยู่หลวงพี่เจ้าสางอุ๋งตอบด้วยความประหลาดใจเมื่อได้เห็นภาพประหลาดนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่ากระต่ายหมายจันทร์มันรักมันปรารถนาดวงจันทร์มันเห็นว่าดวงจันทร์สวยจึงอยากได้ดวงจันทร์มาเชยชมมันจึงมานั่งเฝ้ามองด้วยความหวังอยู่แล้วเผลอฝันว่าดวงจันทร์จะลอยลงมาหามันไม่วันใดก็วันหนึ่งท่านพูดเพียงแค่นั้นแล้วก็นิ่งเงียบไปเจ้าสางอุ๋งเห็นแล้วก็นิ่งคิดพิศวงเขาก็เพิ่งเคยเห็นภาพกระต่ายหมายจันทร์เป็นครั้งแรกในคืนนี้เพิ่งประจักษ์แก่ตาในวันนี้เองเป็นการพิสูจน์ว่ากระต่ายหมายจันทร์นั้นมีอยู่จริงตามคำของคนแก่คนเฒ่าที่เคยเล่าสืบกันมาเจ้าสางอุ๋งคนเราที่ทำตัวเป็นเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ก็มีอยู่นะเป็นคนยากคนจนเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านเรือนใดๆก็ยังไม่มีสักอย่างทำมาหากินใดๆก็ยังทำไม่เป็นได้แต่อาศัยคนเขาแบ่งให้กินแบ่งให้ใช้ไปวันๆแต่กลับทะเยอทะยานอยากได้เจ้าฟ้าเจ้านางมาเป็นคู่ครองนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นคนจำพวกกระต่ายหมายจันทร์เป็นคนโง่เขลาไม่เจียมตัวเช่นเดียวกันและหากคนคนใดหลงไหลผู้หญิงหลงไหลผู้ชายจนลืมตัวลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้เคยชุบเลี้ยงมีบุญคุณมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดตอบแทนคุณท่านเป็นคนสับปรับกลับกรอกคนนั้นถือว่าเป็นคนอกตัญญูเป็นคนหยาบช้าไร้คุณค่าเลวยิ่งกว่าเจ้ากระต่ายหมายจันทร์ตัวนั้นมากมายเชียวละพระภิกษุหนุ่มในมุ้งกรดพูดคล้ายสั่งสอนยืดยาว
แล้วในบัดดลนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นราวกับภาพของฝันร้ายขณะที่เจ้ากระต่ายหมายจันทร์ตัวนั้นมือมองดวงจันทร์เพ้อฝันอยู่จู่ๆก็มีหมาในตัวหนึ่งกระโจนออกมาจากเงามืดหลังโขดหินมันพุ่งเข้าไปคาบร่างของเจ้ากระต่ายไว้แล้วขย่ำสะบัดไปมาเจ้ากระต่ายหมายจันทร์ตัวนั้นตายในทันทีไม่มีแม้แต่เสียงร้องโธ่เอ๋ยอนิจจามันตายเพราะมัวเมาประมาทหลงไหลลืมตนโดยแท้จริงเจ้าสางอุ๋งสลดใจวูบวาบละอายใจจนสุดจะพรรณนาแม้พระธุดงค์หนุ่มรูปนั้นจะไม่บอกว่าเจ้ากระต่ายหมายจันทร์นั่นคือตัวเขาแต่เขาก็ฉุกคิดและนึกรู้ได้ทันทีอนิจจาเขาเป็นกระต่ายหมายจันทร์เขาเป็นกระต่ายหมายจันทร์พลันภาพดวงหน้าของเจ้านางน้อยก็ปรากฏขึ้นในจอใจแล้วเสียงพระธุดงค์ก็พูดต่อไปอีกว่าเจ้าสางอุ๋งวาสนาดวงชะตาของเธอไม่มีวันจะได้เป็นเขยเจ้าฟ้าหรอกหลวงพี่รู้หากเธอสึกไปอย่างดีที่สุดเธอก็ได้เป็นเพียงแค่เสมียนจำไว้นะเสียงของท่านเหมือนมีดคมกรีดลงกลางดวงใจเจ้าสางอุ๋งสะดุ้งกลัวและแสนอับอายระคนกันซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองตัวสั่นเทาราวกับเห็นพญายมถือหอกคมเงื้อง่าอยู่เบื้องหน้านอนเถอะเจ้าสางอุ๋งไม่ต้องกลัวหลวงพี่หรอกที่พูดนี้ก็เพื่อหวังเตือนสติให้ไม่ได้มุ่งร้ายประสงค์ร้ายแต่อย่างใดเลยจงใคร่ครวญให้ดีนะแล้วท่านก็เงียบไปไม่พูดสิ่งใดอีกเลยการเวลาผ่านไปดวงจันทร์ลอยเลื่อนเคลื่อนสูงเกือบถึงกลางฟ้าบรรยากาศบนสันดอยกลางป่าสงบสงัดวิเวกวังเวงในขณะที่เจ้าสางอุ๋งกำลังจะเคลิ้มหลับพลันก็ต้องผวาลุกขึ้นนั่งเพราะทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องไห้โหยหวนดังลั่นขึ้นที่ราวป่าเสียงอันน่ากลัวจนขนลุกขนพองนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นเสียงร้องของผีป่าสองตนร้องไห้คร่ำครวญเป็นผีผู้หญิงผมยาวผ่ายผอมยืนโยกไหวอยู่ใต้แสงจันทร์เจ้าสางอุ๋งเห็นแล้วก็สะดุ้งผวาตัวสั่นงันงกผีหลวงพี่ผีเฮากลัวผีเจ้าสางอุ๋งร้องอุทานแต่พระธุดงค์ในมุ้งกรดข้างๆพูดปลอบขึ้นว่าเจ้าสางอุ๋งอย่ากลัวนั่นไม่ใช่ผีป่าจงดูให้ดีดูให้ดีนั่นคือผีแม่กับผียายของเธอที่ตายจากไปนานแล้วเขากำลังตกระกำลำบากรอคอยบุญจากเธออยู่หากเธอตั้งใจบวชพระรักษาศีลปฏิบัติธรรมเขาทั้งสองจะหมดกรรมหมดเวรภายในปีนี้แต่หากไม่ได้รับบุญจากเธอเพราะเธอผิดศีลผิดธรรมหรือสึกขาลาเพศไปแม่และยายของเธอก็จะต้องทนทรมานรับกรรมเป็นเปรตหิวตลอดไปอีกนับร้อยปีจนกว่าจะสิ้นกรรมตามวิถีทางของเขาเธอสงสารเขาบ้างหรือไม่หลวงพ่อครูบาเฒ่าเจ้าอาวาสวัดจองคำก็เช่นกันเขามีพระคุณต่อเธอมากจงคิดหาทางตอบแทนบุญคุณของท่านเถิดเจ้าสางอุ๋งตัวสั่นงันงกต่อภาพของผีแม่และผียายที่ยืนร้องไห้อย่างทุกข์ทรมานอยู่เบื้องหน้าแล้วครู่ต่อมาภาพของแม่และยายก็หายไปมีแต่เสียงร้องไห้คร่ำครวญที่ยังคงดังแว่วมาท่ามกลางแสงจันทร์พอรุ่งเช้าเจ้าสางอุ๋งรีบตื่นหาฟืนหาไฟมาจุดก่อหุงข้าวถวายพระธุดงค์หนุ่มผู้ทรงฌานรูปนั้นส่วนหนึ่งสำหรับตัวเองส่วนหนึ่งฉันแล้วก็ต่างแบกกรดสะพายบาตรเตรียมตัวออกเดินทางต่อไปแต่พระธุดงค์หนุ่มพูดบอกว่าเจ้าสางอุ๋งเธอจงไปทางเวียงบ่อฟ้าส่วนหลวงพี่จะไปทางเวียงเงินเราแยกกันตรงนี้นะหลวงพี่นิมนต์ไปเวียงบ่อฟ้ากับเฮาเธอนิมนต์ไปกับเฮาไม่หรอกเธอจงไปตามลำพังไม่ต้องกลัวเธอจะถึงเวียงบ่อฟ้าโดยปลอดภัยเจ้าสางอุ๋งเห็นท่านยืนยันเช่นนั้นก็วางกรดวางบาตรของตัวเองลงสุดตัวคุกเข่าต่อหน้าท่านพลางประนมมือก้มกราบสามหนด้วยความเคารพซาบซึ้งใจพระคุณเจ้าเฮาขอก้มกราบแทบเท้าท่านกรรมอันใด
ที่เฮาล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายวาจาใจขอท่านจงได้โปรดอภัยให้อโหสิกรรมแก่เฮาด้วยเถอะนับต่อจากนี้ไปเฮาจะขอเทิดท่านไว้ว่าเป็นครูบาอาจารย์จะหมั่นระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเฮาจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่สาธุเจ้าสางอุ๋งสาธุขออนุโมทนาพระธุดงค์หนุ่มจากเมืองไทยพูดบอกแล้วก็ยิ้มหน่อยๆให้จากนั้นก็แบกกรดสะพายบาตรเดินจากไปทางเวียงเงินส่วนเจ้าสางอุ๋งก็เดินทางไปตามลำพังจนกระทั่งถึงวัดจองคำเวียงบ่อฟ้าเมื่อไปถึงแล้วก็รีบขึ้นไปยังศาลาก้มกราบลงต่อหน้าของหลวงพ่อครูบาผู้เฒ่ากราบแล้วก็พูดบอกด้วยเสียงที่หนักแน่นกตัญญูกตเวทีว่าหลวงพ่อเฮากลับมาแล้วเฮาเรียนจบแล้วนับแต่วันนี้จะขออยู่รับใช้แทนคุณหลวงพ่อตลอดไปหลวงพ่อมีความประสงค์สิ่งใดจะให้เฮารับใช้จงบอกมาเถอะเฮาจะขอทดแทนพระคุณเจ้าสางอุ๋งสาธุเจ้าสางอุ๋งหลวงพ่อดีใจนักดีใจเหลือเกินลูกก่อนเข้าพรรษานี้หลวงพ่อจะบวชให้เจ้านะเจ้าจะได้เป็นพระช่วยงานพระศาสนาในเวียงบ่อฟ้าของเราให้รุ่งเรืองต่อไปครับหลวงพ่อเฮาจะบวชครับเจ้าสางอุ๋งรับคำก้มกราบอีก3ครั้งหลวงพ่อครูบาเท่าถอนใจยาวยิ้มละไมสุขใจเอิบอิ่มใจจนสุดจะพรรณนา